เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าบ่าวไม่ใหญ่กว่านายพระองค์ต้องการพูดว่าถ้าพระองค์ต้องรับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและถูกประหารชีวิตบนกางเขนเมื่อศิษย์ออกไปประกาศพระวรสารพวกเขาก็เผชิญกับความขัดแย้งความอิจฉาการชิงดีชิงเด่นการฟ้องบ้านเมืองกระนั้นก็ดีศิษย์ทำงานแบบดับเครื่องชนยอมสละแม้กระทั่งชีวิตเราเห็นได้จากชีวิตของนักบุญเปาโลที่เราอ่านกิจการอัครสาวกในช่วงนี้บทสวดของท่านอิกยาซีโอผู้ตั้งคณะเยซูอิตท่านภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนให้ข้าพระองค์มีใจกว้างให้บากบั่นต่อสู้โดยไม่พะวงถึงบาดแผลเราท่านสามารถทำอะไรต่อมิอะไรเพื่อพระเจ้าได้มากหากเรารู้ว่าเมื่อรับศีลล้างบาปแล้วเรามีพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทับอยู่กับเรา